السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่อยู่ร่วมที่มุศัลลาอันนูรแห่งนี้และรับฟังเสียงตามสายทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันในช่วงของสุขสุดท้ายของเดือนตุลาคมยังคงอยู่ในเนื้อหาสาระของกิตาบุลกะบาอิรหนังสือว่าด้วยเรื่องของมหันตโทษหรือว่าบาปใหญ่ของอัลอิมามุซะฮะบีรอฮิมะฮุลลอฮ์วันนี้ถึงอัลกะบีรอตุซานิยะตุวัสซิตตูนบาปใหญ่ข้อที่62نقص الكيل والزرع وما أشبه ذلك การบกพร่องของการตวงและ زرع ในที่นี้คือมัซรูอาตก็คือสิ่งที่ถูกเก็บเกี่ยวจากการเพาะปลูกเช่นธัญพืชธัญอาหารทั้งหลายแหละเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นอิสมุลมัฟอูลแต่มาในรูปของมัสดัรวะมาอัชบะฮะซาลิกและสิ่งที่คล้ายคลึงกับกรณีดังกล่าวกอลอัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนไวลุลิลมุตัฟฟิฟีนไวล์เวนนี่คืออะไรเป็นกะลิมะตุอีดินเป็นคำคาดโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงคาดโทษเวลหมายถึงว่าความวิบัติความหายนะบางก็หมายถึงวาดินก็คือว่าเป็นหุบเขาหนึ่งที่อยู่ในนรกกภูมิเป็นขุมหนึ่งในนรกกภูมิไวลุลลิลมุตัฟฟิฟีนความวิบัติหายนะนั้นเกิดแก่บรรดาผู้ที่มุตัฟฟิฟีนอย่างนี้นะคือคำว่าตัฟฟะฟานี่ตัฟฟะฟัลมิกยาละในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าตัฟฟะฟัลมิกยาละเขาได้ทำให้ไอ้ตัวตาช่างที่ใช้ในการตวงเนี่ยมันบกพร่องไปหรือสิ่งที่ถูกตวงเนี่ยบกพร่องบาคาซาฮูนะกอซาฮูก็คือทำให้มันบกพร่องไม่ครบตามจำนวนของการตวงนะตัฟฟะฟะอะลาจันตัฟฟะฟะอะลันนาสหมายถึงอาตอฮูอะกัลละมิมมาอะคะซะมินฮูให้น้อยกว่าที่เอา มุตัฟฟิฟีนก็คือเวลาให้กับคนอื่นเนี่ยนะน้อยกว่าที่ตัวเอามาถ้าเอาเนี่ยเอาเต็มไม่ขาดแต่เวลาให้คนอื่นเนี่ยตวงขาดนะหรือช่างขาดนี่เขาเรียกมุตัฟฟิฟีนยานีอัลลซีนยังกุซูนันนาสวะยับคัซูนะฮุกูกะฮุม
ฟิลไกลิวัลวัซนิหมายถึงบรรดาผู้ที่ทำความบกพร่องแก่ผู้คนทั้งหลายและได้ทำให้สิทธิของผู้คนทั้งหลายนั้นเกิดความขาดตกบกพร่องไปในการตวงและชั่งคือคนโกงแต่ชั่งเข้าใจง่ายๆคือคนที่โกงแต่ชั่งกาลูฮูอัลลซีนอิซักตาลูอะลันนาซยัสตาวฟูนอัลมุตัฟฟิฟีนนั้นคือใครล่ะอัลลอฮ์ได้ทรงให้ลักษณะเอาไว้อัลลซีนอิซักตาลูอะลันนาซยัสตาวฟูนคือบรรดาผู้ซึ่งเมื่อเขานั้นได้ตวงให้แก่ผู้คนทั้งหลายถ้ามองตามตัวนะอิกตาลูอะลันนาสิตวงบนคนทั้งหลายตวงบนคนทั้งหลายนี่ไม่ได้แปลว่าตวงให้นะแปลว่าเอาเพราะอิกตาลูอะลันนี่นะซื้อหรือเอาคือบรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขานั้นเอาการตวงกับผู้คนซื้อจากผู้คนด้วยการตวงยัสตาวฟูนะยานียัสตาวฟูนะฮุกูกะฮุมมินฮาหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเอาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งสิทธิ์ของพวกเขาจากสิ่งที่ถูกตวงกอลัซซัจญาจอิมามอัซซัจญาจรอฮิมะฮุลลอฮกะวะอัลมะอ์นาอิซักตาลูมินันนาสอิสตาวฟูอะลัยฮิมความหมายก็คือเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเอาจากผู้คนด้วยการตวงพวกเขาก็เอาครบถ้วนสมบูรณ์เหนือผู้คนเหล่านั้นเวลาซื้อนี่ขาดไม่ได้ต้องครบเอาแบบเป๊ะวะกะซาลิกะอิซัตะซานูและเช่นเดียวกันเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้ช่างถ้าช่างนี่ก็ต้องเป๊ะขาดไม่ได้วะลัมยัซกุรอิซัตะซานูที่อัลลอฮ์ไม่กล่าวว่าอิซักตาลูอะลันนาสวัตะซานูเนี่ยนะคือพูดถึงการตวงอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงการช่างอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุว่าเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้ชั่งลิอันนัลกัยลวัลวัซนบิฮิมาอัชชิรออวัลบัยอุฟีมายุกาลวะยูซานุเพราะการตวงและการชั่งไอการซื้อขายนะซื้อและขายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยกับการตวงและการชั่งอันเป็นการซื้อการขายในสิ่งที่ถูกตวงและถูกชั่งฟาอาฮาดูฮูมายาดุลลูอะลัลอาคอรีดังนั้นหนึ่งในสองนั้นย่อมบ่งชี้ถึงอีกอันหนึ่งเวลาอัลลอฮ์กล่าวถึงการตวงมันรวมถึงการชั่งเพราะว่ามันก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละนะوَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ และคราใดเมื่อใดที่พวกเขาเหล่านั้นกาลูฮุมนะตวงให้แก่ผู้คนอันนี้ตวงให้แล้วนะเอาวะซานูฮุมหรือช่างให้แก่ผู้คนทั้งหลายยุคซิรูนนะไอยังกุซูนฟิลไกลวัลวัซนีหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นก็จะทำแบบขาดตกบกพร่องมันขาดไปทั้งในการตวงและการชั่งศาสนาอิสลามของเรานี่ถือว่าการคดโกงในเรื่องของมาตรวัดทั้งหลายแหล่นะระบบมาตรวัดเนี่ยในโลกอิสลามเนี่ย มีการเขียนตำรานะบรรดานักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์นี่เขาก็พยายามคิดประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการชั่งตวงมีการตรวจสอบมีการตรวจตราท้องตลาด
นะไม่ให้มีการโกงตาช่างไอการไปโกงตาช่างเนี่ยหรือว่าสร้างความบกพร่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกินทรัพย์โดยมิชอบไปเอาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาโดยมิชอบนะและตะกุลูอัมวาละกุมไบนะกุมบิลบาติลมันเข้าอยู่ภายใต้คำห้ามที่บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้บริโภคอย่ากินในระหว่างกันซึ่งทรัพย์ของพวกท่านทั้งหลายโดยมิชอบนะเวลาเอาครบเวลาให้ขาดนะนี่คนเหล่านี้จะได้รับความวิบัตินะเป็นคำเตือนอัลลอฮ์ทรงเตือนเอาไว้ไวลุลลิลมุตัฟฟิฟีนวะกาลัสซุดดีย์ลัมมากอดิมะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะดีนะตะวะบิฮารัจุลุนยุกาลุละฮูอะบูจุไฮนะตะละฮูหนังสือเขียนว่ามีกาลานีละฮูต้องมิกยาลานีนะน่าจะเป็นอย่างนั้นมิกยาอัสซุดดีได้เล่าว่าเมื่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาถึงนครมะดีนะห์ที่นครมะดีนะห์มีชายคนหนึ่งถูกเรียกกันว่าอบูจุไฮนะห์อบูจุไฮนะห์เนี่ยละฮูมิกยาลานีเขาจะมีเครื่องนะตวงเนี่ย2อันยะกีลุบิอะฮาดิฮิมาวะยักตาลุบิลอาคัรนะเขาจะตวงให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยด้วย1ใน2อันนั้นวะยักตาลุบิลอาคัรแล้วก็จะเอาอีกอันนึงเนี่ยไปตวงจากผู้คนทั้งหลายเวลาไปซื้อเนี่ยใช้ไอ้เครื่องตวงตัวหนึ่งเวลาขายใช้เครื่องตวงตัวหนึ่งฟะอันซัลลอฮุฮาดีลอายะตะดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานอายะห์นี้ลงมาในอัสบาบุนนุซูลของอัลวาฮิดีและก็หนังสือซาดุลมะซีรวะอานิบนิอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากาละมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคัมซุนบิคัมซิน5อย่างด้วย5อย่าง5อย่างด้วย5อย่างหมายความว่าเมื่อเกิดประการ1ใน5ประการนี้ก็จะเกิด1ใน5ประการตามมาเป็นผล5ต่อ5กาลูยารอซูลุลลอฮิวะมาคัมซุนบิคัมซินบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ายารอซูลุลลอฮ์อะไรคือ5ด้วย5บรรดาซอฮาบะห์ได้ถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมาคัมซุนบิคัมซินอะไรคือ5ด้วยกับ5 5ประการด้วยกับอีก5ประการก็ละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวขึ้นว่ามานะกอซอกอมุนอัลอะฮดะอิลลาซัลลัตัลลอฮุอะลัยฮิมอะดูวะฮุมกลุ่มชนหนึ่งไม่ได้บกพร่องนะแต่ในสำนวนเนี่ยคือในหนังสือเนี่ยใช้ว่ามานะกอซอกอมุนอัลอะฮดะมันน่าจะเป็นมานะกอดอกอมุนอัลอะฮดะไม่ใช่ตัวซอดน่าจะเป็นตัวดอดเพราะว่าอัลอะฮดุกลุ่มชนหนึ่งไม่ได้ทำลายคำสัญญาใช้น่าจะเป็นนะกอดอนะแต่ถ้าใช้ว่านะกอซอก็คือบกพร่องกลุ่มชนหนึ่งไม่ได้ทำลายสัญญาคือผิดคำสัญญากลุ่มชนหนึ่งจะไม่ตระบัดสัตว์อิลลาซัลลัตัลลอฮุอะลัยฮิมอะดูวะฮุม
เว้นเสียแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ศัตรูของพวกเขาเหล่านั้นมีอำนาจปกครองเหนือพวกเขาแล้วนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือการผิดคำสัญญาการตระบัดสัตว์ย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งการตกอยู่ภายใต้การปกครองของศัตรูดังนั้นถ้าเราจะมองดูในโลกมุสลิมทำไมมุสลิมถึงถูกล่าอาณานิคมมุสลิมจึงนะถูกต่างชาติเนี่ยมาปกครองก็ไม่ใช่ต่างชาติธรรมดาคือต่างชาติต่างศาสนามันก็ต้องหวนกลับไปดูว่าเหตุมันมีไหมเหตุมันก็คือมุสลิมไม่รักษาสัญญาสัญญาที่ว่านี้อาจจะเป็นสัญญาระหว่างมุสลิมด้วยกันเองหรือสัญญาในการที่มุสลิมนั้นจะต้องเชื่อฟังตออัตต่อผู้นำสูงสุดเมื่อเราดูว่ากลุ่มประเทศมุสลิมที่ตกเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของฝรั่งมังค่าเนี่ยเดิมมันก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้อานัตของคิลาฟะอุสมานียะนะก็คือรัฐออตโตมันแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นถูกปลุกระดมด้วยกับชาตินิยมเช่นความเป็นชาติอาหรับนะความเป็นชาติอาหรับเนี่ยจึงก่อการปฏิวัติชาติอาหรับขึ้นนะในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยมีอังกฤษเนี่ยหนุนหลังอังกฤษก็ส่งนะคนอังกฤษที่เป็นนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อว่าลอเรนซ์ตอนหลังเขาก็รู้จักในนามว่าลอเรนซ์ออฟอาราเบียไปคุกคีตีมงกับพวกอาหรับบดาวีแล้วก็ไปยุยงให้อาหรับบดาวีนั้นนะทำการลุกฮือต่อจักรวรรดิออตโตมันโดยมีคนอาหรับนะเช่นชะรีฟมักกะอยากที่จะเป็นมาลิกุลฮิญาซก็คือเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นฮิญาซคือไม่อยากจะอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันแหละดังนั้นไอการถอดมือออกจากการไบอะห์มันเท่ากับผิดสัญญาตระบัดสัตว์ท้ายที่สุดโลกอิสลามโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมเหล่านั้นก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมนะข้อนี้เราก็เห็นแล้ววะมาฮะกามูบิกอยริมาอันซาลัลลอฮุอิลลาฟะชาฟีฮิมอัลฟักกรุและพวกเขาเหล่านั้นไม่ตัดสินชี้ขาดนะด้วยกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาเว้นเสียแต่ว่าความยากจนข้นแค้นจะแพร่สะพัดไปในหมู่พวกเขาข้อที่สองนี่ก็หมายความว่าเมื่อมุสลิมนั้นหรือชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไปใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมานั่นก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเอากฎบัตรกฎหมายของฝรั่งมั่งค่าเอามาใช้ความยากจนข้นแค้นก็จะแพร่สะพัดในหมู่พวกเขาเหล่านั้นอันนี้เราก็เห็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ไม่ใช้กฎหมายอิสลามผลที่ตามมาคือไงไปดูลำดับในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดนี่ขึ้นติดท็อป10นะท็อป10นะแล้วก็เราก็เห็นเลยว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ว่าไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามไปใช้กฎหมายฝรั่งเศสกฎหมายอิตาลีนะเบลเยียมแล้วแต่وما ظهرت الفاحشة إلا أنزل الله بهم الطاعون يعني كثرة الموت และความลามกจกกระเปรตก็คือการผิดประเวณี
ไม่ปรากฏขึ้นนอกเว้นนอกเสียจากว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้โรคที่มันแพร่ระบาดเรียกว่าโรคระบาดอัตออูนก็คือโรคระบาดได้ลงไปกับพวกเขาเหล่านั้นแล้วหมายความว่าจะมีการตายกันทีละมากๆนะคำว่าตออูนในนี้คือตายกันมากไอ้โควิดเนี่ยมันก็มีเหตุของมันเยอะแยะแหละแต่ส่วนหนึ่งก็คือมันก็มาพร้อมกับอะไรการแพร่สะพัดของซีนาใช่ป่ะเรื่องของกามารมเรื่องการฆ่าผู้หญิงการฆ่ามนุษย์นะอะไรต่อมีอะไรมากมายมันมาก็ไอ้เรื่องวันนี้แหละมันจึงเกิดโรคระบาดขึ้นตอุนولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين และพวกเขาเหล่านั้นจะไม่โกงแต่ช่างตอดเล็กตอดน้อยกันในเรื่องนี้ช่างตวงเนี่ยเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะถูกหักห้ามพันธุ์พืชก็คือผลหมากรากไม้ต้นไม้ไม่ออกดอกไม่ออกผลและพวกเขาก็จะถูกเล่นงานด้วยกับความแห้งแล้งติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปีซานาตุนซีนีนเนี่ยมันแปลว่าความแห้งแล้งก็ได้ปีก็ได้นะดังนั้นในคำอวยพรเนี่ยเขาจึงบอกว่าที่ดีใช้ว่ากุลูอามินวะอันตุมบิไคริน เขาไม่ใช่ว่ากุลูซานะกุลูซานะนะวะอันตะบิไคร์เพราะว่าซานะเนี่ยมันมีความหมายที่ไม่ดีซ่อนอยู่นะดังนั้นไอเหตุที่ผลหมากรากไม้ต้นไม้ต้นไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่ออกดอกออกผลมีความแห้งแล้งทุพพิกภัยในแผ่หลายก็เป็นผลมาจากการโกงตาช่างคนไม่ซื่อสัตย์คนไม่ซื่อสัตย์นะولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر ข้อสุดท้ายข้อที่ 5และพวกเขาเหล่านั้นจะไม่หักห้ามการจ่ายซะกาตก็คืองดการจ่ายซะกาตเว้นเสียแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกักฝนไว้ให้พ้นไปจากพวกเขาแล้วไอ้ความแห้งแล้งมันก็เรื่องหนึ่งแหละแต่ฝนไม่ตกเลยเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องซะกาตไม่ออกซะกาตกันฝนฟ้าก็ไม่ตกเห็นไหมอันนี้คือ5ประการเป็นผลมาจากการกระทำความผิด5ข้อก็จะเกิดโทษของมัน5ข้อ1ใน5ข้อคือเรื่องของการตอดเล็กตอดน้อยในเรื่องการตวงการชั่งมันไม่ได้เอาเยอะแยะหรอกแต่มันตอดเล็กตอดน้อยเพราะคําว่าตอฟีฟมันแปลว่าสิ่งที่มันเล็กน้อยนะมันชั่งอะไรชั่งทุเรียนมันชั่งทุเรียนแล้วก็มันเอาอะไรมันเอาไม้ขัดลงไว้ใต้โต๊ะนะน่าจะเป็นพม่าหรืออะไรมันเคยมีคลิปอยู่ปีก่อนนั่นไปทำให้แต่ช่างมันผิดเพี้ยนนี่บาปใหญ่นะอันนี้ไม่ได้อะลายะซุนนูอูลาอิกะอันนะฮุมมะบูซูนอัลลอฮ์กล่าวต่อมาว่าอะลายะซุนนูอูลาอิกะพวกเขาเหล่านั้นน่ะไม่คิดบ้างหรืออันนะฮุมมะบูซูนว่าแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นจะถูกให้ฟื้นคืนชีพเลียวมินอาวีมสำหรับวันที่ยิ่งใหญ่ตกลงที่ทำไปนี่ไม่กลัวว่ามันจะโดนโทษทันในโลกหน้าเลยหรือไงกาลัซัจจาจูอัซซัจจาติกาวะอัลมะนาลาวซันนูอันนะฮุมมะบูซูนมานักซูฟิลกัยลวัลวัซนความหมายก็คือถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นแคดซ้อนไม่ต้องว่าอย่าเกณฑ์อย่าเกินนะเรียกแคดสาวว่าจะมีความเชื่อบางว่าจะมีชีวิตหลังความตายแล้วก็จะต้องถูกฟื้นคืนชีพ
พวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่ทำให้เกิดการบกพร่องในเรื่องของการตวงและการชั่งเลี้ยวมินอาวีมไอยามิลกิยามะสำหรับวันที่ยิ่งใหญ่ก็คือวันกิยามะวันแห่งการฟื้นคืนชีพนะวันนั้นน่ะคือวันอะไรล่ะยามายากูมุนนาสุลิร็อบบิลอาลามีนยามายากูมุนนาสุมินกุบูริฮิมไอหมายความว่าวันที่ผู้คนทั้งหลายจะยืนในนี้คือลุกขึ้นมิงโกโบริฮิมจากสุสานของพวกเขาเหล่านั้นลิร็อบบิลอาลามีนไอลิอัมริฮิวะลิจะซาอิฮิวะฮิซาบิฮินะเพื่อเป็นไปตามพระบัญชาของอัลลอฮ์การตอบแทนและการคิดบัญชีของพระองค์วะฮุมยะกูมูนะบัยนะยะดัยฮิลิฟัศลิลกอฎออิโดยพวกเขาเหล่านั้นจะยืนอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านเพื่อการชำระคดีความและหนึ่งในคดีที่เกียมไว้เลยก็คืออะไรไอ้โกงตาช่างนี่แหละไอ้คนโกงเนี่ยมันก็คือคนที่คดใช่ไหมล่ะทุจริตใช่ไหมในหะดีษนบีเนี่ยพูดเอาไว้ว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยไอ้คนลิกุลลิกอดิรินหรือว่าอุนไอ้คนที่มันคดในข้องอในกระดูกคนที่ไม่ซื่อตรงเนี่ยจะมีธงอยู่ที่อินดัสตีที่ก้นของมันคนทั้งหลายเขาก็จะเห็นไอ้ธงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไอ้เสาอากาศรถเบนซ์เนี่ยเวลาเปิดวิทยุปุ๊บมันออกขึ้นเลยขึ้นนะไอ้ธงเนี่ยมันก็คงจะขึ้นแบบนั้นแหละใครทุจริตไว้มากธงก็สูงคนก็เห็นนะวะอันมาลิกอิบนุดีนารินจากท่านมาลิกอิบนุดีนารรอฮิมะฮุลลอฮ์กาลท่านได้กล่าวว่าดะคอละอะลัยยะจารุลลีมีเพื่อนบ้านของฉันคนหนึ่งมันเข้ามาหาฉันวะกอดนะซะละบิฮิลเมาตุวะฮุวะยะกูลโดยที่ความตายเนี่ยมันลงมาณที่เขาแล้วแปลว่าใกล้จะตายแล้วแต่ว่ามันเข้ามาที่บ้านวะฮุวะยะกูลโดยที่เขากล่าวขึ้นว่าจะบะลัยนิมินนารินจะบะลัยนิมินนารินเขากล่าวว่าภูเขาสองลูกจากไฟภูเขาสองลูกจากไฟก็และท่านมาลิกอิบนุดีนัดก็เล่าว่ากุลตุแม่ดาตะกุลฉันจึงกล่าวขึ้นว่านี่ท่านว่าอะไรพูดอะไรอ่ะก็ละยาอับายะฮ์ยาแกนลีมิกยาลานีในนี้ใช้ว่ามิกยาลานีกุนตุอากีลุบิอาฮดิฮิมาวะอักตาลุบิลอาคริโอ้บุโอ้เปาะหรือว่าพ่อของยะฮยาเอ๋ยฉันเนี่ยมีเครื่องมือในการตวงเนี่ยสองอันอันหนึ่งนะฉันตวงให้ผู้คนทั้งหลายฉันจะตวงให้ผู้คนทั้งหลายด้วยกับหนึ่งในสองนั้นและฉันเนี่ยจะตวงเอาจากผู้คนทั้งหลายด้วยกับอีกอันหนึ่งเวลาซื้อเนี่ยใช้อันหนึ่งเวลาขายเนี่ยใช้อันหนึ่งเวลาซื้อเนี่ยไอ้ตัวตวงนี่เป๊ะเผลอๆเนี่ยแข็งโป๊กสปริงมันแข็งโป๊กเลยนะแต่ว่าไอ้ตัวไหนไอ้ตัวตวงอ่ะถ้าเวลาตวงให้โอ้โหถ้าตีก็ตีไว้หนาเลยถ้ามันเป็นอะไรเป็นซ้อนะเป็นกันตังเนี่ยว่าตีไว้หนาเลยแปลว่าตัวมันก็หนักแล้วไม่งั้นก็เอาตะกั่วน่ะทวงไว้ก่อนใช่มั้ยวะกอละมาลิกุบนุดีนารินมาลิกอิบนุดีนาร์กล่าวว่าฟะกุมตุฟะจะอันตุอัดริบอะฮะดะฮุมาบิลอาคัรฉันก็ลุกขึ้นและเริ่มเอาอันหนึ่งในสองอันตีกับอีกอันนึงนะเอากันตังเนี่ยตีเข้ากันฟะกอลยาอะบายะฮ์ยาไอ้เพื่อนบ้านคนนั้นก็กล่าวคุณว่าโอ้เปาะของยะฮ์ยาเอ๋ยกุลามาดุริบะอะฮะดุฮุมาบิลอาคัรอิซดาดัลอัมรุอัซมันวะชิดดะตันทุกคราที่อันหนึ่งถูกตีเข้าไปแก่อีกอันหนึ่ง
เรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องที่รุนแรงกันไปว่านักข้อเข้าไปอีกเวลาไปตีอย่างนั้นน่ะฟามาตะฟีมารดีฮีและไอ้เพื่อนบ้านคนนั้นก็ตายไปในการเจ็บป่วยครั้งนั้นวัลมุตัฟฟิฟฮุวัลลซียันกุสุอัลกัยละนะวัลวัซนะวะซุมมียะมุตัฟฟะฟันลิอันนะฮูลายะกาดูยัสริกุอิลลัชัยอัตตะฟีฟะคำว่ามุตัฟฟิฟก็คือคนที่ทำให้เกิดการบกพร่องในการตวงและการชั่งถูกเรียกว่ามุตัฟฟิฟก็เพราะว่าเขาเกือบที่จะไม่ได้ขโมยอะไรยกเว้นสิ่งเล็กๆในน้อยมากมันก็ไม่ได้ขโมยหรอกนะไม่ได้โกงอะไรใหญ่โตหรอกแต่ว่ามันเล็กๆในน้อยเขาเรียกว่าตอดนะตอดเล็กตอดน้อยวะซาลิกะดรบุนมินัสซะริกะติวัลคิยานะติวะอักลิลฮารามินะวะอักลิลฮารามิและสิ่งดังกล่าวนั้นมันเป็นประเภทหนึ่งจากการขโมยนะการทุจริตนะและการกินสิ่งที่ต้องห้ามซุมมาวะอะดัลลอฮุมันฟะอะละซาลิกะบิไวลินตอมาอัลลอฮ์ทรงนะไม่ใช่วะอะดัลลอฮ์และวะอะดาเลยตัวนี้นะแต่วะอะดาเลยแหละอัลลอฮ์สัญญากับบุคคลที่กระทำสิ่งดังกล่าวนี้บิไวลินด้วยกับอะไรด้วยกับอัลเวลเวลนี่คืออะไรวาหัวชิดดะทุลอาดาบิก็คือการลงทันอันรุนแรงยิ่งวะกีลวาดินฟีจะฮันนามะลาวซุยีรัตฟีฮิจิบาลุดดุนยาละดาบัตมินชิดดะติฮาร์ริฮีบางก็บอกว่าเวลนี่มันคือหุบเขาหรือขุมหนึ่งขุมในนรกจะหันนำถ้าหากว่าภูเขาในดุนยานี้ถูกเคลื่อนลงไปในขุมนั้นลาซาบัตมินชิดดะติฮาริฮีขุนเขานั้นย่อมละลายอันเนื่องมาจากความร้อนจัดของมันละลายหมดเลยเวลนั่นขนาดภูเขายังละลายสัมหาไรกับคนนะวะกูดูฮันนาสวัลฮิจาระเชื้อไฟนรกนั้นคือคนนะกับหินวะกาละบาดุสซะลาฟีนะชาวซะลาฟบางท่านได้กล่าวอัชฮะดุอะลากุลลิกัยยาลินเอาวะซานินบินนารลิอันนะฮูลายะกาดูยัสลิมอิลลามันอัศมัลลอฮูฉันขอเป็นพยานปักปำขอกล่าวหานักตวงทุกคนรวมถึงนักช่างทุกคนคือคนที่ตวงที่ช่างอยู่เป็นประจำขอยืนยันด้วยกับนรกเพราะมันเกือบที่คนคนนั้นจะไม่รอดพ้นนะจากการที่จะมีความผิดพลาดขาดตกบกพร่องในการชั่งตวงนั้นมันแทบจะไม่มีใครรอดเลยไม่มีใครปลอดภัยเลยอิลลามันอัศมัลลอฮ์ยกเว้นบุคคลที่อัลลอฮ์น่ะทรงคุ้มครองปกป้องมันก็ยุ่งเหมือนกันนะใครที่ขายของพวกนี้ก็ต้องระวังเราเป็นมุสลิมนี่เราก็ต้องมีความซื่อสัตย์มันไม่ใช่แคดนะนั้นดูต่อไปว่าก็ละบาดุฮุมไอบาดุสซาลาฟีนะซาลาฟบางท่านได้กล่าวว่าดะคัลตุอะลามารีดินวะกัดนะซะละบิฮิลเมาตุฉันได้เข้าไปหาคนป่วยคนหนึ่งซึ่งความตายได้ลงณคนนั้นแปลว่ากำลังจะตายฟะจะอัลตุอุลักกีนุฮุชชะฮาดะตะวะลิซานุฮูลายันติกุบิฮาฉันก็เริ่มในการจะตะละเกนจะสอนกะลิมอชาฮาดะให้แก่คนคนนั้นมุจะมุจะนะมุจะมุจะมุจะนะมุจับนะแปลว่าพูดนะพูดนะมันไม่ใช่ว่ามุจะเฉยๆมันต้องบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
คือถ้าคนคนนั้นเป็นคนมุสลิมเนี่ยสอนแค่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะเอาฟะดีลัตตรงที่ว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลจันนะใครที่คำพูดสุดท้ายคือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนนั้นน่ะถ้าตายเนี่ยได้เข้าสวรรค์แน่เข้าสวรรค์แน่ส่วนจะเข้าเลยหรือว่าจะต้องไปลงที่อื่นก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าไม่ว่าล่ะก็จะเข้าไปในตกศาสนาก็จะไปห่วงอะไรใช่มั้ยไอ้นั่นมันเป็นซุนนะห์ก็เรียกว่าเป็นซุนนะห์ให้สอนตัลกีนุลมุฮตะดอรตัลกีนคนที่ใกล้จะตายมันฮะดะรัตุลมานียะคนที่ความตายมาแล้วนี่ความจริงยังไม่ตายหรอกใกล้จะตายเรียกมุฮตะดอรให้สอนละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะอันนี้เป็นซุนนะห์โดยอิตติฟาคนะส่วนว่าตัลกีนุบาดัดดัฟนี่ตัลกีนุลมัยต์บาดัดดัฟตัลกีนมัยต์หลังการฝังอันนั้นขีลาฟนะวันนั้นพูดเรื่องตัลกีนนั้นต้องแยกให้ดีนะฉันก็กำลังสอนชาดาเขาวาลิซานุฮุลายันเตกูบิฮะลินของเขาไม่เปล่งกะลิมอชาดานั้นออกมามันพูดไม่ได้ไม่ว่าอะไรเลยฟะลัมมาอะฟากะคันเมื่อเขาฟื้นมันมีช่วงฟื้นกลับมาฟื้นกุลตุละฮูฉันก็เลยกล่าวขึ้นแก่เขาว่ายาอะคีมาลีอุลักกินุกัชฮาดะตะวะลิซานุกะลายันติกุบิฮาพี่ชายไอ้บังมันยังไงกันล่ะฉันเนี่ยสอนนะชะฮาดะให้แก่ท่านลิ้นของท่านนะมันไม่ว่าอะไรเลยอะไรกันกอลายาอะคีไอ้คนเจ็บคนนั้นที่มันฟื้นขึ้นมามันก็บอกว่าบังยีว่าบังยีพวกคนที่สอนนี่น่าจะต้องทำพิธีแล้วนะบังยีลิซานุลมีซานีอะลาลิซานีลิ้นของตาช่างนะมันมาทับอยู่บนลิ้นของฉันมากดอยู่บนลิ้นของฉันตาช่างนะมันมีลิ้นนะไอตัวลิ้นที่มันวิ่งอ่ะไอแบบตะขอเนี่ยใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยมีแบบที่มีห่วงไปแขวนไว้แล้วก็เป็นตะขอแล้วก็มีลิ้นไอตัวลิ้นเนี่ยลิ้นของตาช่างเนี่ยมันทับอยู่บนตาลิ้นของฉันยามนาอูนีเมนันนุตกีเบฮะมันมาขวางกั้นฉันจากการที่จะเปล่งกะลิมอชาฮาดะนั้นออกมาฟะกุลตุลาฮูฉันจึงกล่าวแก่เขาว่าบิลลาฮิอะกุนตะตะซินวะซะนะยะซินุอะบิลลาฮิบิลลาฮิอะกุนตะตะซินุนากิซันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าท่านเนี่ยนะช่างโดยบกพร่องกันนั้นหรือไปโกงตาช่างหรือไงกอลาละวัลลอฮิดูเขาตอบนะชายผู้นี้ตอบว่าไม่ขอสาบานต่ออัลลอฮ์วะลากินมากุนตุอะกิฟุมุดดะตัลลิอัคตะบิรอนะซิฮะตะมิซานีแต่ว่าฉันเนี่ยไม่เคยยืนสักหน่อยนึงยืนสักประเดี๋ยวนึงมุดดะช่วงเวลานึงเพื่อจะทดสอบความถูกต้องตาช่างของฉันแปลว่าไม่เคยสำรวจไม่เคยตรวจดูกิโลตัวเองเลยแค่ไม่ได้ตรวจเนี่ยแค่ปล่อยปะละเลยเนี่ยเพราะมันเป็นไปได้บางทีมีอะไรไปขัดใช่ไหมของน่ะมันเป็นไปได้ไอ้นี่แค่ว่าละเลยเบาความในการตรวจตานะกิโลตาช่างของตัวเองอิหม่ามอัซซะบีบอกว่าฟะฮาซาฮาลุมัลลายะตะบิรุซิฮะตะมีซานิฮินี่คือสภาพของบุคคลที่ไม่ใส่ใจในความถูกต้องของตาช่างฟะกัยฟะฮาลุมันยะซีนุนากิซันสัมหาไรกับสภาพของบุคคลที่ช่างโดยบกพร่องแปลว่าโกงตาช่างไอ้คนไม่ตรวจตาช่างเนี่ยนะก็ถือว่ามีเรื่องแล้วก่อนจะตายนี่ว่ากะลิมอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้และไอ้คนที่มันตั้งใจโกงเลยล่ะ
วะกาลนาฟิอุนทนาฟิได้กล่าวว่ากานับนุอุมารยามุรุบิลบาอิอิฟะยะกูลท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมามักจะผ่านไปที่คนค้าคนขายพ่อค้าคนขายเนี่ยฟะยะกูลท่านก็จะกล่าวขึ้นว่าอิตตะกิลลาฮะวะเอาฟิลกัยลวัลวัซนจงตักวาต่ออัลลอฮ์นะพอเรื่องตรงนี้ต่ออาศัยตักวาคนเราเนี่ยทำไมกลัวอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ทำได้หมดแหละและจงกระทำให้สมบูรณ์ซึ่งการตวงและการชั่งฟะอินนัลมุตฟิฟีนยูกฟูนฮัตตาอันนัลอะรักลายุลจิมุฮุมอิลาอันซอฟิอาดานิฮิมก็แน่แท้บรรดาคนที่โกงแต่ช่างการตวงการช่างจะถูกให้ยืนอยู่อย่างนั้นแหละในวันกิยามะห์จนกระทั่งเหงื่อเนี่ยมันสนตะพายพวกเขาเหล่านั้นจนกระทั่งถึงครึ่งหูของพวกเขาคือเหงื่อเนี่ยมันสูงขึ้นมาเหมือนกับเชือกที่อะไรสนตะพายคือไปถึงปากขึ้นไปครึ่งหูเหงื่อเพราะอะไรล่ะโอ้โหมันมีดวงอาทิตย์อยู่อีดวงไอดวงที่เราเห็นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเข็นลงนรกไปแล้ววันกิยามะห์อ่ะมันจะมีไอดวงที่มันร้อนจัดมันอยู่ห่างจากศีรษะของมนุษย์ทั้งหลายในทุ่งมะชัรเนี่ยในเมากิฟเนี่ยมีล1มีล1มีลเนี่ยบอกแล้ว1มีลเนี่ย1ไมล์อาหรับหรือว่า1ก้านตัวผู้ของกระบอกยาทาตาไอ้กระบอกยาทาตานมันตัวเมียใช่ไหมไอ้ตัวไอ้ตัวก้านน่ะก้านที่เสียบลงไปแล้วไปเอายาตาขึ้นมาไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกมีลนี่มันห่างแค่เนี้ยบางคนก็แขกตะตุ่มบางคนก็คือมันนักแข่งบางคนก็หัวเข่าบางคนก็เอวบางคนก็ขึ้นมาสะดือบางคนก็ราวหน้าอกบางคนนี่เลยบางคนจมเลยแหวกว่ายอยู่นะคนที่มีสิทธิ์จะรอดเนี่ยจากกรณีตรงนั้นเนี่ยในคำอธิบายหนึ่งนะว่าอัตวลุนนาสิอานากันหรือว่าอุนุกันคนที่จะมีคอยาวที่สุดในวันกิยามะห์ก็คือคนที่อาดานด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจนี่เป็นหลักฐานข้อหนึ่งที่บอกว่าตัวบีแลเนี่ยดีกว่าตัวอีเมในมัธยับชาฟีนี่ก็ถือว่าคนเป็นตัวบีแลนี่ดีกว่าตัวอีเมรู้ป่ะและคำอธิบายหนึ่งว่าทำไมคอยาวที่สุดแปลว่าไงจะเป็นคนที่สูงเด่นผู้คนทั้งหลายเห็นคงจะไม่ได้ยาวเหมือนกับกระเหรี่ยงคอยาวนั่นหรอกเห็นไหมบางก็บอกว่าไอ้คอยาวที่ว่านี่ก็แปลว่าจะพ้นจากอาดาบตรงนั้นน่ะนะไอ้ทะเลเงือนเพราะนั้นขอให้เรานะคือถ้าใครรู้ว่าอาซานนี่มันดียังไงก็จะแย่งกันอาซานแหละใช่ไหมวะกะซาอัตตาจิรุอิซาชัดดะยะดะฮูฟิซซิราอิบิวักติลบัยวะอัรคาวักตัชชิราอิเช่นเดียวกันคนที่ทำการค้าเมื่อเขานั้นได้ผูกมือของเขาเอาไว้ในต้นแขนยามขายและปล่อยมันในยามซื้อยามขายเนี่ยเหมือนกับแทบจะไม่อยากจะยิบให้อ่ะนะความหมายหนึ่งก็อาจจะหมายความว่าโอ้โหเวลาขายนี่เพี้ยเงินไขกระจุยเคร่งคัดแต่เวลาซื้อเนี่ยเหมือนกับผ่อนออกนะปล่อยมือเนี่ยยื่นมือออกอยากจะเอานั่นเอานี่อยากจะหยิบนั่นหยิบนี่แต่เวลาขายเนี่ยเหมือนกับผูกมือเอาไว้ในท่อนแขนเอาก็ใช้จำนวนอย่างนั้นเหมือนกับจะมัดมือไว้นะไม่ยอมง่ายๆแต่เวลาซื้อเนี่ยอยากจะหยิบนั่นหยิบนี่อยากจะแม่จะเอาเต็มที่ว่างั้นเถอะวะกานะบาดุสซะลาฟิยะกูลชาวซะลาฟบางท่านได้กล่าวويل لمن يبيع بحبة يعطيها ناقصة جنة أرضها السماوات والأرض ความวิบัติฉิบหาย
เกิดแก่บุคคลที่ขายสวรรค์ขายสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันคือ7ชั้นฟ้าและ7ผืนแผ่นดินด้วยกับ1เมล็ดที่เขาให้ไปโดยบกพร่องเวลาตวงเวลาช่างนะขาดไป1แต่ขาดไป1เมล็ดเองถ้าไม่ตกนรกดูสิไปแลกอยากจะได้คืออย่างน้อยกูก็เก็บไว้เม็ดหนึ่งใช่ไหมกูจะได้ใส่ให้คนอื่นได้อีกอย่าพี่น้องคนขายก็ให้มีความอะไรให้มีความเอื้อเฟื้อนะคนซื้อก็เช่นเดียวกันก็แปลว่าการค้าการขายมันจะมีบรารักัตเพิ่มพูนไอ้คนซื้อก็อย่าจังเกินไปนะไอ้คนขายก็อย่าเข้มเกินไปมันต้องมีความอลุ่มอล่วยนะวะไวฮุลลิมันยัชชะรีอัลไวละบิฮับบะตินยะคูซุฮาซาอิดะตันและความวิบัติเวเกิดแก่บุคคลที่ซื้ออัลเวนอัลเวนก็คือไอ้ขุมหนึ่งในนรกเนี่ยบิฮับบะตินยะคูซุฮาซาอิดะตันด้วยกับ1เมล็ดที่เขาเอามันมาโดยเกินเอาเกินนะฟะนัสอะลุลลอฮัลอะฟวัลอาฟียะตะมินกุลลิบะลาอินวะมิหนะตินอินนะฮูจาวาดุนกะรีมดังนั้นเราจึงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลอะฟการอภัยการอโหสิกรรมวัลอาฟียะตะและความคลาดแคล้วปลอดภัยจากทุกการทดสอบบาลานะมิหนะก็คือการทดสอบเช่นเดียวกันอินนะฮูจาวาดุนกะรีมแท้จริงพระองค์นั้นทรงการุณยิ่งทรงเกียรติยิ่งอันนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนทำมาค้าขายเพราะฉะนั้นการทำมาค้าขายเนี่ยนักวิชาการส่วนหนึ่งบอกมีความอัฟดอนประเสริฐยิ่งนะวะยับตะกูมิมฟัดลิลลาห์ในกุรอานนะเรียกการทำมาค้าขายว่าเป็นการแสวงหาอิบติกอออิบติกอมิมฟัดลิลลาห์เป็นการมุ่งแสวงหาจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีเราก็เคยทำการค้าเพราะฉะนั้นการทำการค้าเนี่ยถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็มีบารอกัตนะมีความซื่อสัตย์ผ่อนปลนถ้าเราเป็นคนซื่อกินไม่หมดแต่ถ้าเราเป็นคนคดกินไม่นานเห็นไหมทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเราไปทำไม่ดีกับอาชีพนี้แล้วก็อัลลอฮ์อันตรายนะพี่น้องนะตรงนี้นะทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะเนี่ยมันเฉพาะเรื่องค้าขายอย่างเดียวหรือเปล่าในหนังสือเนี่ยชะรอของเชคมูฮัมหมัดบินซอลาห์อัลอุซัยมีนเนี่ยแกชะรอกิตาบุลกะบาอิดแกเอาเรื่องอะไรมาใส่ด้วยรู้ไหมوهذه الآية وإن كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان يريد أن يعطي راتبه كاملا น่าจะใช้ว่า إذا كان يريد أن يعطى راتبه كاملا อายะห์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีรายงานมาในเรื่องของตาช่างนะทั้งไอ้ตัวตวงแล้วก็ตาช่างวัดมันเสียแต่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนที่ทำงานแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ข้าราชการมุอัซับเมื่อเขาต้องการในการที่จะถูกให้ค่าตอบแทนอย่างสมบูรณ์ลากินนะฮูยะตะอัคคะรุฟิลฮุดูริแต่ถ้าเข้ามาช้าเวลาเข้างานช้ามาสายเอายะตะกัดดะมุฟิลคุรูจิหรือออกก่อนเวลาไอ้ประเภทมาแล้วก็ช้าเวลาออกก็ไปแล้วยังไม่ทันจะหมดเวลาดิไปแล้วออกแล้วฟะอินนะฮูมินัลมุตัฟฟิฟีนอัลละซีนะตะวะอะดะฮุมุลลอฮุบิลเวนเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากมุตัฟฟิฟีนที่อัลลอฮ์ทรงคาดโทษด้วยกับเวนน่ะดูสิ
โดนด้วยนะเพราะนั้นเราไปทำงานเราก็ต้องซื่อตรงต้องเข้าตามเวลาตอกบัตรเห็นไหมเวลาออกก็ต้องตามเวลาออกยังไม่เก่งเลยโรงงานยังไม่เก่งบริษัทยังไม่โคตรเก่งโรงเรียนยังไม่โคตรเก่งแล้วครูออกแล้วเห็นไหมนี่เขาเอาเรื่องนี้เข้ามาใส่ด้วยนะจะบอกให้เหมือนกับเราเนี่ยมันโกงเขาเนี่ยแหละโกงเวลาเขาไงไปโกงเวลาเขาอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกก็จบในส่วนของบาปข้อที่62คราวหน้าเป็นบาปที่63นะใกล้แล้วใกล้จะจบแล้วบาปมีทั้งหมด70ตอนนี้63แล้วนะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะว่าตับทรงตับเซตอะไรก็ว่ากันนะไปหาหนังสือยังดูหนังสือยังฮะยังไม่ได้เอามาใช่ไหมโอเควัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบมีคำถามอะไรป่ะอันนั้นมันเรื่องให้ถามว่ามันใกล้เคียงไหมมันกระตวงนั่นแหละแต่ถามว่าอันนั้นมันเรื่องให้ให้มันอยู่ในเกณฑ์ตามที่มันมีอะไรรับรองก็แล้วกันเพราะว่าถ้าจะเอากันเป๊ะเลยเนี่ยมันก็พูดยากหนังสือแต่ละเล่มพูดไม่เหมือนกันนะว่าหนึ่งซ้อน่ะมันคิดออกมาเนี่ยกี่กรัมมันพูดไม่เหมือนกันเราถ้าจะเอาให้ดีเราก็อาศัยว่าฟะมันตะตะวะคอยรอมฟะฮัวคอยรุลละดังนั้นบุคคลใดอาสาในการทำความดีมันก็เป็นความดีสำหรับคนคนนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหลักฐานของฝ่ายที่เขาบอกว่าให้เกินได้ให้เผื่อได้นะเราก็ดูเอาทัศนะหรือคำกล่าวนักวิชาการที่มันค่อนข้างจะเผื่อไว้สักนิดนึงไหนๆจะให้แล้วก็เผื่อเหอะนะสองโลครึ่งหรือว่าสองสามโลอะไรไปเลยเอาว่าไปนะอย่าน้อยกว่าสองโลครึ่งส่วนตรงนี้ที่มันเรื่องจ่ายสตางค์ไงมันซื้อมันขายอันนี้มันเรื่องซื้อขายซึ่งต้องอาศัยความซื่อสัตย์เขาจ่ายสตางค์เราดันให้เขาไม่ครบเวลาไปซื้อเขาจะเอาโอ้โหจะเอาเกินจะเอาเต็มที่ขาดไม่ได้นั่งนับเลยนะแม่มันนับชิ้นเลยทีเดียวขาดไปชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้โวยวายทางร้านไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยประเด็นมันก็คือไอ้ตรงนี้มันเรื่องซื้อเรื่องขายซึ่งมันเป็นเรื่องประโยชน์ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องใหญ่ส่วนในกรณีว่าตวงข่าวสารฟิตรอห์เนี่ยอันนั้นเรื่องให้นะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเราก็ต้องรักษาไว้เหมือนกันกลัวต้องเกรงไว้อันนั้นมันเกินได้ไม่มีปัญหานะแล้วก็คงจะไม่มีมึงประเภทมาขอว่าอะไรนี่ตวงแค่โล2โลครึ่งขอเพิ่มอะไรเงี้ยนะมีไหมคงจะไม่โดนแล้วมึงนะอันนี้มันก็รับกันไปชิวๆอ่ะอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกี่ยวอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกี่ยวอัตราแลกเปลี่ยนมีขึ้นมีลงคนละสกุลอุมละเนี่ยไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นเงินกับเงินนะก็คือมันเป็นสกุลเงินแต่มันอิคติลาฟมันแตกต่างกันสกุลเงินดอลลาร์กับสกุลเงินไทยบาทไทยหรือว่าดอลลาร์สิงคโปร์มันก็แตกต่างกันอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ตรงตรงกันรอให้เป็นประโยชน์กับเราก็ต้องขาดหมายความว่าเราก็ต้องครอบครองเช่นไปแลกเอามาไว้เก็บเอามาไว้พอถึงเวลามันขึ้นดีก็เอาไปปล่อยก็ได้ไม่มีปัญหาก็ไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้ห้ามเพราะว่านี่มันเรื่องซื้อขายสกุลเงินนะทำได้เหมือนกับทองนั่นแหละถ้าซื้อขาดแล้วอ่ะตอนนี้ไปกว้านซื้อเอาไว้อ่ะขาดซื้อแบบขาดนะตามนั้นเลยเสร็จเรียบร้อยไปรอก็เก็บไว้ก่อนโอ้รอทองแพงอีกหน่อยก็ค่อยปล่อยขายก็ได้ไหมล่ะก็ได้บางคนบอกไม่ได้รอกแสวงหากำไรค่ากำไรก็บ้าไงล่ะค่าน่ะไม่เอากำไรเนี่ยมันจะไปทำค่าทำซากอะไรเนี่ยกำไรเนี่ยเอาได้แต่อย่าเอาเกินควรเมื่อค้ากำไรเอากำเอ้าค้าขายมันก็ต้องเอากำไรสิรอบิฮาต้องหากำไรสิแต่ว่าอย่าเกินควรให้เหมาะสมนะไปพูดในลักษณะว่าเอากำไรก็ไม่ได้แล้วจะไปขายของทำซากอะไร
นะอ่ะวัลลอฮุอาลามุบิศวาบอะกูลกอลีฮาซาวะซัฟรุลลอฮลิวะลิกุมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอะรินัลฮักกะฮักกันวะรซุกนัตติบะอะวะอะรินัลบาติละบาติลันวะรซุกนัสตินาบะอัลลอฮุมมะจะละจัมอะนาฮาซาจัมอันมะรฮูมาวะจะละตะฟรุกะฮูบิฮิมินบะอ์ดิตะฟรุกัมมะอซูมาولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المخلصين وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمديا ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته